ตอนทศกัณฐ์สั่งลาวันนี้เจ้าออกศึกเพื่อจบชีวิตเจ้ามนุษย์ทั้งสองพี่น้องมาสังเวยให้ข้าใช่ไหมพะยะค่ะข้าคิดว่าศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักพระพระรามต้องออกมาช่วยพระลักษมณ์แน่นอนฉะนั้นท่านทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ควรนำขบวนทัพออกรบถึงจะสมพระเกียรติและนำชัยชนะมาสู่กองทัพของเราพะยะค่ะบ้าเจ้านี่ช่างพูดเหลือเกินทำให้ข้าหึกเหิมอยากออกรบไวๆซะแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเจ้ามนุษย์สองพี่น้องแล้วเป็นวันชะตาขาดของเจ้าต่างหากเล่าเพราะข้ารู้ให้เจ้าออกรบเพื่อข้าจะได้เอากล่องดวงใจให้พระรามทำการสังหารเจ้าให้สิ้นไปในวันนี้แหละขอเดชะข้าคิดว่าพระองค์ควรจะตั้งทัพรออยู่ที่นี่ก่อนข้าจะห่อไปดูราดเหลาของทัพฝ่ายโน้นว่าเคลื่อนทัพมาถึงไหนแล้วจะได้เตรียมการรบที่ถูกต้องพะยะค่ะตกลงเอาละรับตาจะทศกัณฐ์แล้วส่งสัญญาณในองคตดีกว่าท่านพี่หนุมานให้สัญญาณเราแล้วมาแล้วท่านพี่ดีมากองคตเราเอากล่องดวงใจไปถวายพระรามกันเถอะหนุมานบุกมาโน่นแล้วพะยะค่ะถวายบังคมข้ากับองคตได้นำกล่องดวงใจทศกัณฐ์มาถวายพี่อะค่ะอะไรกันเนี่ยดีมากนี่เลยดวงใจทศกัณฐ์เจ้าทั้งสองเก่งจริงๆฮะนี่ก็แสดงว่าหนุมานแกล้งเข้าฝ่ายศัตรูนะสิท่านพี่ถูกต้องแล้วข้าต้องขออภัยอย่างสูงที่มิได้บอกให้พระองค์ทราบล่วงหน้าพี่อะค่ะเราให้อภัยแต่เจ้าน่ะทำให้เราเชื่อสนิทใจเลยว่าเจ้าทรยศต่อพวกเราจริงๆปัญญาเจ้านี่ทั้งเฉียบแหลมนักนี่น้องรักอันตัวหนุมานนั้นจงรักภักดีต่อเรายิ่งนักน้องอย่าได้สงสัยในความภักดีของหนุมานต่อไปอีกเลยใช่แล้วพะยะค่ะข้านั้นเกิดมาเพื่อเป็นข้ารับใช้พระองค์โดยเฉพาะดวงใจและชีวิตของข้ามอบไปให้พระรามแต่เพียงผู้เดียวบัดนี้ถึงวาระสุดท้ายของเจ้าทศกัณฐ์แล้วแล้วกองทัพของพระรามพร้อมด้วยหนุมานและองคตก็เคลื่อนขบวนไปประจันหน้ากับกองทัพของพญาทศกัณฐ์เฮ้ยอาจารย์หนุมานเหตุฉะนั้นยายจึงนำหน้ากองทัพของเจ้ารามเช่นนี้หรือว่าจงดูนี่ฮะกล่องดวงใจของข้านี่เจ้าทรยศต่อข้าเหรอจ้าหนุมานข้านั้นมีนายเหนือหัวเพียงคนเดียวคือองค์พระรามแห่งกรุงอโยธยาเท่านั้นที่เจ้าเสแสร้งมาเป็นฝ่ายข้าก็หวังเพื่อจะลวงเอากล่องดวงใจจากฤาษีโคบุตรอาจารย์ของข้านั่นเองเจ้านี่มันแสบนักพูดอีกก็ถูกอีกเสียแรงที่ข้าหลงไว้ใจให้ทั้งความเอ็นดูให้ทั้งยศถาบรรดาศักดิ์เทียบเท่ากับอินทรชิตลูกของข้าแต่เจ้าก็หักหลังข้าจนได้คิดแล้วแค้นใจยิ่งนักท่านทศกัณฐ์จงฟังเป็นเพราะท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมความดีความชั่วไม่เคยแยกแยะสิ่งใดที่ท่านต้องการก็จะใช้กำลังแย่งชิงมาเป็นสมบัติของตนเองแม้แต่พระนางสีดาพระชายาของพระรามท่านก็กระทำผิดศีลธรรมทุนคร่ามากักไว้หมายเอามาเป็นภรรยาของตนเองการกระทำเช่นนี้มันสมควรแล้วนะเฮ้เทศนากันกลางสนามรบเลยล่ะเจ้าลิงเพือกอันกล่องดวงใจของท่านเขาก็ไม่อยากได้ไปหรอกหากท่านคือนางสีดาแก่พระรามไปเราก็จะคืนกล่องดวงใจให้ท่านไปเช่นกันถ้าเราต่างฝ่ายต่างคืนสิ่งที่ไม่ใช่สมบัติของตนเองให้เจ้าของเดิมไปความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนทิชะอันตัวข้าเป็นถึงจอมอสูรผู้ยิ่งใหญ่รบชนะไปทั่วทิศหากต้องตายด้วยเจ้าที่ลวงเอากล่องดวงใจไปทำลายข้าก็จะยอมตายแต่จะไม่คืนนางสีดาให้กับพระรามเป็นอันขาดมันเสียศักดิ์ศรีจอมอสูรอย่างข้าศักดิ์ศรีโง่ๆนำมาซึ่งความพินาศย่อยยับของพี่น้องระยะติวงอย่างน่าอนาถนักแม้ศึกครั้งนี้จะยุติด้วยชีวิตที่สิ้นไปของข้าข้าก็จะรบให้ถึงที่สุดขอเวลาให้ข้าได้สั่งเสียนามบนโทเมียรักซะก่อนและวันพรุ่งนี้ข้าจะยกทัพมาทำการรบให้ถึงที่สุดตกลงทู่ไม่น่าเลยท่านทศกัณฐ์พรุ่งนี้ออกรบกองทัพของเราจะต้องพินาศสิ้นแน่ๆท้องฟ้าคืนนี้อะไรซึ่งแสงดาวแสงเดือนอย่างที่เคยปรากฏพรุ่งนี้แล้วสินะที่ชีวิตจะต้องสูญสิ้นดังดาวเดือนเช่นค่ำคืนนี้อนิจจาทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านพี่น้องเตือนท่านพี่แล้วว่าอย่าไว้ใจหนุมานแต่ท่านพี่ก็ไม่ยอมเชื่อน้องเลยหมดโถ
ชีวิตของพี่คงถูกลิขิตแล้วว่าต้องตายในวันพรุ่งนี้ก็คิดดูแม้แต่พระอาจารย์โคบุตรยังหลงกลที่มันเอากล่องดวงใจไปได้แต่มันยังมีทางออกนะท่านพี่ท่านพี่จะไม่ตายในวันรุ่งขึ้นแน่นอนเพียงแค่ท่านพี่คือนางสีดาแก่เข้าไปก็ใช่เพียงพี่คือนางสีดาไปเท่านั้นทุกอย่างก็จะยุติลงแต่พี่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะวิญญาณของพี่น้องผองเพื่อนที่อุตส่าห์ยกทัพมาช่วยพี่ทำศึกสงครามจนตายไปมากมายจะต้องสาปแช่งพี่จนไม่อาจจะทนมีชีวิตอยู่เป็นสุขได้แล้วศักดิ์ศรีของอสูรผู้ไม่เคยก้มหัวให้ใครต้องมาสยบให้พวกมนุษย์งั้นละใครๆก็ต้องตายทั้งนั้นหากต้องตายพี่ก็ขอตายในสมรภูมิรบอย่างชายทรนงเถอะโธ่ท่านพี่ทศกัณฐ์เมื่อสิ้นพี่ไปแล้วขอเจ้าจงดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่ามัวแต่เศร้าโศกเสียใจจนร่างกายทรุดโทรมเสียราศีที่เคยผ่องใสล่ะแม้ว่าค่ำคืนนี้ไร้จันทราและทะเลดาวที่พราวแสงแต่ค่ำคืนนี้ใจพี่ยิ่งอิ่มเอิบด้วยแสงแห่งความรักและภักดีต่อเจ้าคืนนี้ช่างสั้นนักแต่พี่ขอโอบกอดน้องจนถึงรุ่งสางเป็นครั้งสุดท้าย